มันลดสปีดผมอะมันลดสปีดผมเฉยเลยโอ้โหเกือบตายไม่ตายหรอกครับโอเคไก่ล้างสุดยอดโลกแห่งลูกพ่อเอาล่ะน้องๆหนูๆอย่าทำให้มันเสียระบบกันเลยตอนนี้อยู่ในเกมของ Minecraft กันอีกแล้วนะครับทุกคนครับซึ่ง Minecraft ในวันนี้นะครับผมเบคครับพี่สมาร์ทเอพีที่3เสียงเริ่มแหบจิตใจเริ่มวาเวคือตอนนี้นะครับพี่ก็ขอทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยพี่ต้องไปทำการเอาตากุ้งยิงออกคือพี่ไม่รู้ตากุ้งยิงเป็นไรหลายคนบอกว่าตากุ้งยิงแต่ก่อนเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปถ้ำมองทำให้เราเกิดตากุ้งยิงขึ้นพี่พูดตรงๆว่าทนอย่างพี่รักเมียคนเดียวนั่นแหละครับพี่เลยเป็นตากุ้งยิงจากการที่คือเราสามารถเกิดตากุ้งยิงได้นะครับก่อนที่เราจะเกล้าว่ะเผามันทิ้งดิขอบคุณมากเดซาดอนเอาล่ะผมจะอธิบายก่อนว่าตากุ้งยิงเกิดจากอะไรน้องๆก็อยากให้น้องๆระวังไว้ด้วยตากุ้งยิงมันเกิดจากว่าถ้าเกิดสมมติว่ามือคุณสกปรกมือเนี่ยสกปรกแล้วเอาไปขยี้ตามีโอกาสเป็นตากุ้งยิงได้ฉะนั้นอย่าเอามือสกปรกไปขยี้ตาแบบพี่ถึงเวลาเล่นโปเกมอนกันแล้วโอเคโปเกมอนในวันนี้นะครับเราก็ได้ทำการนั่งปั๊มหลายอย่างมากมายไก่กองเป็นโอ้ยพีโอว้าวว้าวเปิดแล้วเจอเลยหนูทำไม่ได้ยังไงสิวะโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนดีกว่าเอาล่ะอันนี้เป็นที่เผาของผมนะครับซึ่งไม่ได้เผาแผ่นดิสนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนี่เป็นไอพิคอนนะครับผมไอพิคอนสุดน่ารักของผมเองนะฮะนี่ซึ่งเราก็จะเอามาทำเป็นนั่นนะครับทุกคนเอาทำเป็นนี่เป็นเยลโล่นี่อันตราบอลดิสนะครับเราก็ทำอันตราบอลกันด้วยการทำแผ่นเผาอันนี้เนี่ยง่ายๆครับอันนี้คือเราจะมีอันตราบอลใช้กันแล้วแต่ผมลืมไปเลยว่าเราต้องใช้หินทำปุ่มด้วยเออเนาะผมโง่จริงๆเลยเดี๋ยวค่อยไปจัดการเรื่องปุ่มกันต่อแล้วกันนะเราพูดถึงเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องต่อไปที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็คือการจับเจ้าตัวบังกิรัสให้ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจับบังกิรัสเราต้องหาโปเกมอนเซ็นเตอร์มาก่อนนะครับทุกคนเพราะผมคือผมจะเอา3ตัวนี้ออกเว้ยถ้าทุกคนเห็นในตัวตี้ของมาร์ตี้ผมมันจะมี3ตัวหลักอะที่ผมมองไปข้างบนจะเป็นลิซาร์ดอนเมนทริกแล้วก็เจ้าคาราบ้านะครับผม3ตัวนี้เป็น3ตัวหลักที่ผมอยากจะเก็บไว้เว้ยเพราะว่าเป็นโปเกมอนสายฟ้าโปเกมอนบินแล้วก็โปเกมอนพลังจิตซึ่งมันก็ควรเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันทำให้แบบว่าเกิดความเจ๋งเจ๋วในชีวิตคุณได้นะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะเอาออกก็คือ3ตัวล่างเนี่ยเกะกะเพราะฉะนั้นผมจะทำการวาร์ปไปตรงเนเธอร์ก่อนดีกว่าโอเคอันนี้คือเป็นประตูเนเธอร์ที่ผมยังไม่สร้างนะครับเพราะผมจะสร้างในพาร์ทนี้แหละซึ่งในการสร้างผมก็คงจะสร้างแบบเหมือนเขาเรียกว่านะสร้างในสปีดรันแหละทุกคนไม่ต้องไปคิดมากเลย Three days later ที่ผมจะไปนรกเนี่ยเพราะว่าผมต้องการที่จะไปเอาเจ้าตัวโกลด์สโตนมาทำ PC คือแบบมันทำ PC ไม่ได้เหมือนชีวิตแบบใช้ลำบากมากขึ้นแล้วผมก็ไปจับโปเกมอนเพิ่มด้วยสักตัวนึงแหละตัวนึงป่ะเออตัวนึงซึ่งมันก็ทำให้ผมเกิดเรื่องชีวิตดีๆขึ้นมาก่อนอื่นไปทำการขุดโกลด์สโตนก่อนโอเคมาทำการขุดโกลด์สโตนก่อนดีกว่านะครับทุกคนโกลด์สโตนในการทำ PC นี่ใช้กี่อันนะผมลืมไปละขอดูก่อนนี่ PC ใช้โกลด์สโตนอันเดียวกัสเพนแล้วก็เป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งก็ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะโอเคพอละไปกลับบ้านกันดีกว่าอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยเลยโอเคแต่ที่น่ารำคาญที่สุดก็จะเป็นกัสเพนนี่สิ่งที่ผมลงหมดมานะครับเห็นแร่เหล็กมั้ยผมขุดไปทีนึงต้องใช้พิกแอคธรรมดาว่ะคือที่ผมลงมอดเนี่ยคือผมขุดไปทีนึงใช่ป่ะไอ้แรกมันจะหายหมดเลยเว้ยประมาณนั้นน่ะอันนี้คือมอดที่ผมลงภารกิจในวันนี้อันนึงสิ่งที่ผมจะทำก็คือทำการกำจัดยิมนกนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่มีกระจกผมก็เลยคิดว่าผมมาตียิมนกก่อนดีกว่าจะได้แบบเผากระจกไปด้วยในตัวเดี๋ยวค่อยเผากระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตียิมนกไปด้วยเผากระจกไปด้วยก็แบบเป็นชีวิตที่ดีนะฮะแค่กระจกมา6อันก็พอละเพราะว่าที่ผมมาหมู่บ้านเนี่ยเพราะผมต้องการเฟอร์นันด์ด้วยเพราะว่าเตาเผาหมดแล้วแล้วผมขี้เกียจขุดเตาเผาใหม่แต่ผมมีตัวสายฟ้าอยู่แต่ตัวสายฟ้าผมดูแบบใช้การไม่ได้เลยอ่ะนี่อุ้ยแกนดอตโดนแกนดอตเอาไงดีแอสแลชได้ไหมว้าวน่าจะแรงสุดละโอ้โดนพ่นหนักอะควาเทลใส่ผมเฉยสวยแล้วงานนี้อ่ะตัวสายฟ้าของผมทันเดอร์แฟงกัดมาลุว้าวว้าวว้าวโดชิบหายละออกไม่ได้คาราบ้าครับไซโคไซโอ้โหตายหมดตีโอ้ชิบหายละผมรู้ว่ามันคือยิมนกเว้ยแต่ผมก็ลืมไปเลยว่าแกดอมมันธาตุบินว่าตายเว้นผมรู้แล้วว่าแกดอมธาตุดินแต่กูท้อแท้กูท้อแท้กับชีวิตโอเคกัสเพนเสร็จแล้วนะครับถึงเวลาที่ทำมันนี่แหละแล้วก็ทำ PC กันดีกว่า PC โอ้ขาเลสโตนนึงโอเคทำ PC ได้ละสวยวางไว้ในโปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วกันนะครับ PC ของเราจะได้แบบหยิบออกมาง่ายๆนี่ผมจับบาชิเก้นมาใช่ป่ะกับเจ้าตัวนี้มานี่ก็ไอ้ปลาดุกอันนี้คือปลาดุกแผ่นดินไหวนะครับซึ่งควรจับมาอยู่แล้วปลาดุกแผ่นดินไหวที่เกิดอัพเวลปลาดุกแผ่นดินไหวไม่ว่า50ได้นี่ก็คือพี่แกจะอัพเวลเป็นร่างปลาดุกซึ่งมันจะโหดมากนะครับสำหรับเจ้าปลาดุกของเราแต่ต้องหาทางอัพเวลพี่แกให้ได้ว่าพี่แกร่างแรกโคตรกระจอกกากแบบกักเด่นโอเคซึ่งตอนนี้ผมจะมีอันตราบอลอยู่ทั้งหมด8ลูกนะครับซึ่งภารกิจอีกอย่างนึงของผมในวันนี้คือผมต้องจับบังกิรัสให้ได้คือผมต้องตียิมไม่ได้2ยิมแล้วก็จับบังกิรัสให้ได้เว้ยยากภารกิจในวันนี้ยากแต่ว่าผมเตรียมที่สำหรับการหาบังกิรัสไปแล้วแน่นอนว่าจะมีน้องๆของลูกๆของบังกิรัสโผล่มานะครับทุกคนซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ผมบอกว่าชื่นชอบมากและอยากให้มันเกิดมามากๆซึ่งมันจะมีพวกบังกิรัสร่างนึงอ่ะเกิดออกมาเต็มไปหมดเลยอะไรที่ผมรู้สึกแบบอิ่มเอิมใจ The next day เอ้ยนี่ไงเกิดแล้วในที่สุดก็เกิดแล้วนี่เลยนี่เจ้าตัวนี้นะครับ
น่ารักเป็นน้องน่ารักแต่จริงๆเราควรที่จะจับร่าง2นะเพราะว่าร่าง2เนี่ยจะเกิดได้บ่อยกว่าถ้าเกิดเราปั๊มเวลโปเกมอนมากกว่านี้คือการจับร่าง2เป็นเลยที่ดีนะครับแต่มันจะไม่เชื่องอ่ะมันจะไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะครับแต่จับร่าง2ก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ว่าร่างแรกร่าง2เนี่ยผมแนะนำว่าให้จับร่าง2ดีกว่าแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าร่าง2เนี่ยมันจะเกิดหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนโปเกมอนเวลผมมันยังไม่สูงขนาดนั้นอ่ะจนเหมือนว่าร่าง2มันยังไม่น่าจะเกิดหรือเปล่าเพราะร่าง2คือมันเกิดทีก็คือเวล50 40กว่า40 50ประมาณเนี้ยจากที่เราดูในแมปก็คือจะมีแต่ร่างแรกเห็นป่ะทุกคนร่าง2นี่คือถ้าจะไม่โผล่เลยเนี่ยร่างแรกแหละเนี่ยเวล9อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี่ดูป่ะยี่เวล40ขอท่านแล้วกันโกแบทว่ะเผาป่ะซุปเปอร์ซานิกเฉยชิเป่งแล้วโปเกมอนติดคอนฟิวอุ้ยทำร้ายตัวเองโดนไพซันแฟงอีกเวนเกียดแกจริงๆไอ้หนูโอเคครับมีไฟสปินโผล่มาไม่ใช้ครับท่านี้ไม่เอาอุ้ยเฟกเอาอุ้ยคอนฟิวทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองเลยเพื่อนมันไม่ดีสุดยอดจบเนี่ยจากที่เราดูในแมปนะครับก็คือร่าง2คือไม่เกิดเลยก็คือแบบไม่เกิดจริงๆอะร่าง2อะเกิดแต่ร่าง1อะถามว่าจะมาหาบังกิรัตนะอะผมว่าผมเลี้ยงต้อยก็ได้อะถ้าเกิดสมมติว่าอะผมเอาตัวนี้ก็ได้ผมขอเลี้ยงต้อยน้องหน่อยแล้วกันเปลี่ยนโปเกมอนมาเมื่อกี้ผมไม่รู้โปเกมอนตัวไหนที่แบบตีน้องทีเดียวน้องไม่ตายได้ผมว่าปาบอลอัดแม่งเลยแล้วกัน1 2โอ้โหหลุดเวนถ้าหาโปเกมอนที่แบบเลี้ยงน้องได้อ่ะเลี้ยงเหรอกูมันตีแรงอยู่นะแม่งล็อกโททิวเกือบตายเลี้ยงน้องน่าจะตัวนี้แหละอ่ะตัวนี้พอน่าจะพอเลี้ยงได้อยู่นี่โอเคผมว่าตัวนี้น่าจะพอเลี้ยงได้แท็กเกิลแล้วกันนี่น่าจะไม่ตายป้องไม่ตายจริงด้วยสวยผมขอแท็กเกิลจนเลือดแดงแล้วกันนะ 10 seconds later เลือดเหลืองก็น่าจะโอเคแล้วโอเคต่อไปผมจับโปเกมอนดีกว่าผมใช้อันเทอร์บอลเนี่ยน่าจะพอจับได้อยู่1 2 3โอ้โหหลุดยังงงหลุดได้ไงเพื่อนไม่เป็นไรมี6ลูกให้จับกันเล่นๆ1 2 3โอ้โหใส่แค่4กูขอแค่4 1 2 3 4จบเรียบร้อยติดกว่าจะติดได้โคตรนานจริงๆถ้าเกิดเป็นไปได้นะผมอยากจะเอาเจ้าบัตชิเกนออกมากเลยเว้ยผมอยากจะเอาบัตชิเกนออกแล้วก็ตัวอื่นเข้ามาแทนซึ่งตัวที่ผมจะเอาเข้ามาแทนเนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าผมน่าจะเอาเป็นพวกโปเกมอนธาตุแบบธาตุดินธาตุหินยังไงทุกคนเนอะเพราะว่าเราอ่ะไม่มีธาตุดินธาตุเอ้ยธาตุดินธาตุหินมีแล้วหรือวะถ้าเกิดเอามาจะเอาเป็นพวกโปเกมอนแมลงโปเกมอนอะไรที่แบบธาตุพิเศษอะธาตุพิเศษที่เอาไปทำการโจมตีอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบดูดีมากมาผมว่าผมจะทำการกลับมาบ้านอีกรอบนึงแล้วก็เอาอุปกรณ์ไปพร้อมแบบรีวงรีไวฟ์เนี่ยรีไวฟ์อุปกรณ์ฮิลยาฮงยาฮิลนี่เอาไปเพียบพร้อมเลยครับผมว่ารอบนี้น่าจะเป็นการศึกตัดสินครั้งใหญ่พอตัวโอเคเท่านี้แหละเดี๋ยวผมทำการไปที่ยิมนกอีกรอบแล้วกันนะนี่ผมจะมาตบยิงนกให้ได้พูดเลยว่าผมบินไปอัดหัวหน้ายิมเลยดีกว่านี่โตนี้แหละหัวหน้ายิมผมขอเปิดหัวหน้ายิมเลยดีกว่าเพื่อความหล่อเท่ของผมเปิดมาเจอไอ้นกไฟไอ้นกเหล็กนกเหล็กว่านกเหล็กอุ้ยถ้าแม็กกาดเวรละมันกลายเป็นร่างใหญ่นกเหล็กนกเหล็กนกเหล็กแล้วไงครับพี่คิดว่าเฟี้ยวครับนกเหล็กกลับมาล่างเดิมเรียบร้อยนกเหล็กเป็นปุ๋ยไปต่อไปครับตัวต่อไปนี่เฟโร่อุ้ยเข้มเล่นทีเดียวโคตรแรงกูแรงกว่าโทษว่ะว้าวต้องนั่นแหละต้องไฮเปอร์โพชั่นยัดหน่อยแหละไม่ไหวว่ะแรงเกินพี่อุ้ยแรงจัดแรงจัดแรงจริงเปลี่ยนตัวไหมคนเปลี่ยนตัวว่ะเอาจริงเปลี่ยนพาวเวอร์อีกทีแล้วกันตายก่อนสวยมากไม่เป็นไรครับเฟรย์แท็กไปเรียบร้อยปุ๋ยอุ้ยตัวนี้ว้าวนัดเดียวจอดโอ้โหโปเกมอนมังกรมาด้วยสวยกูละนี่แล้วกันเอาตัวนี้เอาไปแล้วก็เพราะว่าผมจะเอาตัวนี้เอาไปเพราะผมอยากใช้รีไวฟ์ชาริซาร์ดมาโอเคสู้ไม่น่าได้จริงๆคาราบะผมทำได้แค่ถ่วงเวลาให้ชาริซาร์ดผมอะเลือดตันเพราะว่ามันโดนทีเดียวตายมังกรเหรอดากอนบีดจัดไปดากอนบีดติดพาราไลด้วยโอ้มันกูตายอุ้ยกับเด้งอยู่ดากอนบีดอีกทีนึงไคริวโอ้ไคริวเวละใครริวนี่ขนาดของดักก็บีใส่พี่แกแบบเจ็บโอ้โหเจ็บน้อยที่สุดจะบ้าตายเวนไฮเปอร์โมชั่นมีอันนึงขอฮิวหน่อยนะไอพัน
ท่าแต่ละท่านี่เหมือนเอามาฆ่าโปเกมอนมังกรโดยเฉพาะไม่เป็นไรผมยังโอเคไม่เป็นไรผมอันนี้ผมเร็วกว่าโอ้ทำไมไม่เร็วกว่าวะเฉียบไม่เฉียบเลยคุยกับแท็กไปเวนอย่าใช้ท่าลมนะโอ้คุณท่าลมว่าแหละไอ้ชิบหายวอเตอร์เพาไปสุดท้ายผมแพ้ยับเยินอุ้ยไอ้นี่มันหายไปแล้วแน่เลยตอนแรกผมมีออฟนั้นอยู่ไว้ทุกคนเป็นออฟเพิ่มออฟเสริมความเร็วก็ต่อเมื่อถ้าเกิดแบบโปเกมอนถ้าเกิดโปเกมอนคุณใกล้ตายออฟนี้จะทำแสดงการทำงานเพราะว่ามันใช้ไปแล้วผมว่าผมเตรียมมาโอเคอยู่นะแต่ไม่เตรียมรีไวฟ์มาเยอะแน่เลยผมเลยแพ้กลับไปฮิวก่อนแล้วกันเนี่ยผมไม่รู้นะว่าใครใช้วิธีอะไรยังไงแต่ว่าผมคิดว่าอย่างเงี้ยทุกคนผมจะทำการเนี่ยอิดิทแล้วก็เบิร์ดแล้วก็รีมูฟไปก่อนแล้วก็นิวเบิร์ดโอเคผมไม่ทำการเซฟตัวเองทีละพอร์ตตรงนี้ไว้อันนี้วิธีการปั๊มเวลผมนะเพราะว่าผมมี XP Oil ใช่ไหมผมปั๊มเวลอย่างงี้ก็คือว่าผมไปทำการต่อยตีกับยิมได้เรื่อยๆเว้ยตีแบบตีเรื่อยๆเลยสำหรับผมอะผมจะตีทำการตีเรื่อยๆเลยตีดีกว่าเวลมันจะอัพอะเพราะว่าค่าตัวนึงอะในพวกเนี้ยการตีตัวนึงในมอนสเตอร์เพลเยอร์มอนสเตอร์ของเพลเยอร์ของผู้เล่นอะไรเงี้ยมันจะทำการให้เวลเยอะกว่าตีมอนสเตอร์ป่าครับทุกคนแถมมอนสเตอร์เพลเยอร์มันก็แบบรับรองได้ว่าพวกนี้มันโหดจริงเวลมันต้องเยอะอยู่แล้วล่ะผมตีเนี่ยก็คือแบบเวลอัพกันกระชุดกระจัดกระจายอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยมันเยอะกว่าโปเกมอนป่าอยู่แล้วอะ 100% อะประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยเสร็จแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันก็โอเคยอมตายก็คือแบบยอมสู้เราไปแล้วก็ตายดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานั่งปั๊มเบลกันใหม่คือผมใช้วิธีนี้นะแบบค่อยๆปั๊มไปทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยให้มันดูแบบให้มันดูแบบชิวๆโอเคถ้าเกิดเราแพ้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนั่งปั๊มมาใหม่แล้วก็ไปนั่งสู้ใหม่เดี๋ยวจะกว่าเบลผมจะอัพเลยถือว่าเป็นวิธีที่ดีนะส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นวิธีที่โอเคอยู่เนี่ยแล้วก็ปั๊มเบลอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอทำการนี่ออกแล้วกันเดี๋ยวผมขอปั๊มเบลเพิ่มก่อนนะไอ้พวกนี้มันจะได้โหดขึ้นบ้าง 48 hours later โอเคแล้วตอนนี้ปลาดุกของเรานะครับผมในที่สุดก็อีโวลูชั่นแล้วนะครับจากที่พี่แกนี่รอการอีโวมานานจะได้กลายเป็นปลาดุกที่แท้จริงนี่ตัวเล็กทำไมตัวเล็กจังวะช่างมันเถอะโอเคมีฟิวเจอร์ไซส์นะครับก็อัพในสนอแล้วก็ทรัชบริการแล้วกันเนาะเอ้ยลาติออสเกิดลาติออสเกิดแต่ไปก็จับไม่ได้หรอกจับแม่งเลยเมื่อกี้มันมีท่าฟิชชั่วแต่แบบมันหายไปเฉยเลยเดี๋ยวค่อยไปหาแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหามูฟฟิวเตอร์แล้วกันลาติออสเกิดผมจะไม่จับมันนะผมจะไม่ไปยุ่งกับมันเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเสียเวลามันแบบคือของเราไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมที่จะไปบูบาก็ไม่รู้จะไปทำไมผมมั่นใจได้เลยว่าการที่ผมจะตียิมนกรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่ผมจะสามารถชนะพวกมันได้เอาไงเอากันวะผมขอหน่อยแล้วกันเอาไงเอากันไปพ่อหนุ่มเฟมทาวเวอร์อัดหน้าก่อนตัวแรกอย่าไปคิดมากครับตัวนี้โอเคตัวนี้ชิวๆตัวนี้ผมบอกเลยว่าชิวมากปุ้งไปเกือบตายสักทีไปพ่อหนุ่มอู้แม็กซ์การ์ดแล้วไงวะเผามันดิเพื่อนเผามันดิเรียบร้อยตัวแรกไปครับตัวสองสเปโร่เนี่ยลำบากสุดละคือวิธีการฆ่ามันเนี่ยเผามันอย่างเดียวครับเผาลูกเดียวโอเคมันเกือบตายจะไม่ตายว่ะผมต้องการเสียสละชลิศาสตร์ไว้ทุกคนแล้วอันดับต่อไปผมเอาบาชิเก้นออกมาครับซึ่งผมต้องคลิกแอทแทกใส่เขาให้มันตายปุ๊บเรียบร้อยตอนนี้เจอไคริวครับเจอไคริวผมจะทำการใช้เจ้าตัวรีไวฟ์นะครับผมมีรีไวฟ์สองอันนี่จะทำการรีไวฟ์ชาริสามาก่อนเพื่อยอมโอเคยอมเสียไปหนึ่งแล้วต่อไปผมจะเอาเจ้าลาวิช่ามานะครับเพราะตัวนี้ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นแล้วก็นี่ชาริสาไปเลยใช้อุ้ยยอมตายอีกหนึ่งโอเคตอนนี้แหละสำคัญละผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาตัวอะไรมาใช้ดีเอานี่แล้วกันในปลาดุกมาปลาดุกมาขอปลาดุกหน่อยปลาดุกดิจัดวอเตอร์เพาส์ใส่ไปหนึ่งบทเพลงโอ้โหแรงดาวน์คอมมึงแรงเกินพี่นี่มังกรมันกลายมาแล้วโว้ยอุ้ยลืมไปว่ามันมีท่านั่นนี่ว่าท่าล็อกสไลด์อยู่อืมอีกหนึ่งบทเพลงมันตายอีกหนึ่งบทเพลงตายอีกหนึ่งบทเพลงตายเรียบร้อยตายโอ้โหเวนไอ้นี่กากว่ะผมบอกเลยว่าโคตรนูบไม่ควรอยู่บนโลกนี้เลยตายไม่เป็นไรยังมีนี่อยู่ครับยังมีตัวสายฟ้าเราอยู่ดิสชาร์จไปทีนึงค่อยๆดิสชาร์จดิสชาร์จไปอีกทีนึงเกือบตายโอ้โหโชคดีครับผมมีนี่อยู่มีแอบฮิวนิดนึงขอแอบชิวนิดนึงดียังเหลืออีกว่ะไปชาร์จอีกทีนึงแล้วเกือบตายอยู่ผมตายเฉยโอเคคาราบ้ามาตัวเนี้ยตอนนี้แหละผมต้องทำการใช้รีไวท์เว้ยรีไวท์ให้กับตัวที่โหดผมคิดว่ามันน่าจะสู้ได้มากที่สุดก็คือชาริซาร์ดครับไม่น่าจะเหลือแล้วแหละเป็นตัวเดียวที่ผมคิดว่าสู้ได้ที่สุดเพราะว่ามีดราก้อนบรีดอยู่โอเคผมหายใจมังกรเกือบตาย
เคซุปเปอร์โพชั่นมาซุปเปอร์โพชั่นขอยัดหน่อยยัดยาแป๊บยัดยาก่อนยัดยาก่อนเพื่อนขอยัดยาก่อนโอเคตายอันนี้ก็ใกล้ตายครับเฟรมทาวเวอร์จัดไปเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยชนะกว่าที่ชนะโอเคแล้วก็นอกจากชนะบางกิลัสของเราก็อัปเกรดล่างแล้วนะครับยูกิลัสน้อยของเรายูกิลัสน้อยของเราก็อัปเกรดล่างนะครับผมอีโวแต่มันอีโวไม่ได้นะอีโวตอนตายอ่ะมันจะบั๊กไว้ทุกคนอย่าไปคิดมากเพราะฉะนั้นนะครับในที่สุดก็จากการที่เราเตรียมพร้อมมาอย่างดีก็ชนะแล้วกับยิมนกโอ้ยยิมนกนี่คือสู้ลำบากจัดโชคดีนะที่แบบอย่างน้อยผมก็แบบไปปั๊มวิลมาบ้างคือปั๊มหนักมากอ่ะเอาจริงกว่าชนะยิมนกได้สุดๆคู่กันใจที่ผมปั๊มนะครับผมปั๊มหนักมากจริงๆนะฮะกว่าจะจบยิมนกได้ตาจะไหลพูดเลยโอเคก็คลิปในวันนี้นะครับน่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอตัวไปพักก่อนแล้วกันนะปั๊มหนักเกินนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปละบายกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะคนละ1ไลค์ลงทุกจานกระสุกนะจ๊ะบายสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะเอาคอมเมนต์ของพาร์ทที่1มาอ่านให้ทุกคนฟังแล้วก็ตอบคำถามนะครับสำหรับน้องๆในคอมเมนต์พาร์ทที่1นะครับคือผมเอาพาร์ทที่1มาลงพาร์ทที่3เนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับส่วนใหญ่ผมอัดดองไว้นะครับเพราะว่างานมหาลัยมันเยอะมากนะครับผมไปนั่นอ่านคอมเมนต์ดีกว่าครับเฟรชคุงนะครับผมทำคลิกแจกหมดหน่อยครับ Google Pixelmon มันน่าจะง่ายดิลงให้ภาพสวยนิดนึงได้ไหมพี่จากใหญ่ๆเวนก็ได้ครับได้ครับชิวๆครับตอนนี้พาร์ท 4น่าจะมีอัปเดตเชดเดอร์แล้วนะครับก็รอดูไว้อันนี้ผมตอบให้แล้วนะครับผมหนึ่งน้องที่อ่านในคอมเมนต์นะครับพี่ครับพี่ไม่ตัดคลิปได้ไหมครับพี่เวลาดูเหมือนดูคนละตอนกันก็อย่างที่ผมตอบนะครับคือมันไม่ตัดคลิปไม่ได้เพราะว่าบางทีผมเงียบฟาร์มผมมีอะไรเงี้ยหลายอย่างมากครับคือบางทีผมเงียบแบบเงียบจริงๆอ่ะเพราะว่าแบบผมไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งขนาดนั้นอ่ะแบบบางทีผมอาจจะเงียบแบบเงียบไปเลยเออพี่ว่าเราเอามุมกล้องไปทางซ้ายล่างก็จะดีนะครับพ่อนบังโปเกมอนทางซ้ายอันนี้ก็ดีนะซ้ายล่างแต่ซ้ายล่างมันจะบังมือซ้ายดิเพราะว่ามันต้องมี2มือหรือบังมือซ้ายมือขวาแล้วก็แบบมีของเยอะแยะผมว่าเอาไว้ตรงแถวแมปตรงเนี้ยดีสุดละนะผมไม่ทำให้พี่หาย ABC ที่มันมีเครื่องหมายสีม่วง Quest Shooting Star นะครับจะได้ Dynamax Band กำไรมันคล้ายกำไรเมกาแต่ใช้ได้กับทุกตัวนี่ผมว่ามันก็โอเคนะเออเอ้ยผมว่ามีความเจ๋งดิโอเคก็ประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับ Pixelmon พาร์ทนี้นะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะเอาไปอ่านพาร์ท 5นะครับผมสำหรับพาร์ท 3โอเคสวัสดีเจอกันครับบาย